เวลาที่อาบน้ำอะค่ะก็จะคุยกับเขาไปด้วยค่อยๆให้เขาได้สัมผัสน้ำให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะอาบน้ำนะแม่จะสระผมให้แล้วนะแล้วทุกๆครั้งเวลาที่ถึงเวลาจะอาบน้ำสระผมเนี่ยก็จะพยายามร้องเพลงพูดคุยหรือว่าเล่นกับเขาไปด้วยค่ะก็พยายามทำให้การอาบน้ำทุกๆวันนะเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายแบบนี้ค่ะที่สำคัญเลยเวลาที่อาบน้ำเนี่ยก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์อาบน้ำเขาต้องดูที่อ่อนโยนกับผิวลูกจริงๆไม่ทำให้ระคายเคืองเพราะว่าเวลาที่เราต้องสระผมให้เขาเนี่ยมันก็จะใกล้กับดวงตามากๆซึ่งถือว่าเป็นจุดที่บอบบางค่ะตรงนี้ต้องดูดีๆเลยค่ะอย่างตัวแคร์เฮดทูโทนเนี่ยสามารถตอบโจทย์เราได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนที่สุดและก็ใช้ได้ทั้งการสระผมและอาบน้ำในขวดเดียวกันเลยค่ะ